ปาดพี่น้องครับนี่ขาวจากภาคเต็มป่าเขาเลยครับผมนี่แม่นหยังเนาะนี่เนาะเบิ่งนะครับผมนี่พี่แจ็คแม่นเขานะครับหรือว่าแม่นหญ้าเนาะนี่ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของแฮปปี้คลินิกนะครับตอบปัญหาของเกษตรกรชาวนาที่สอบถามเข้ามาในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทางสื่อออนไลน์โทรศัพท์สอบมาถามนะครับถามมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็เลยจะมาตอบคำถามนะครับก็จากคลิปที่อาจารย์ส่งมาให้ดูนะครับก็คือเรื่องของวัชพืชในนาข้าวนะครับซึ่งก็เป็นวัชพืชที่ร้ายแรงมากๆในนาข้าวก็เลยวันนี้จะมาให้ความกระจ่างว่าเราจะมีวิธีการกำจัดวัชพืชตัวนี้ได้อย่างไรบ้างครับผมครับสำหรับเกษตรกรชาวนานะครับที่ได้ดูคลิปไปตอนต้นไปแล้วนะครับก็นั่นคือเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในนาข้าวนะครับเขาเรียกว่าข้าววัชพืชนะอันนี้เป็นภาษาทางกลางว่าข้าววัชพืชนะครับหรือว่าทางภาษาชาวนาของเรานะเราเรียกกันว่าข้าวป่าหรือว่าข้าวดีบข้าวเด้งอันเดียวกันทั้งหมดเลยนี่แหละครับที่โด่งดังเลยในนามของคำว่าข้าวดีบข้าวเด้งข้าวป่านะครับอันนี้เลยนะภาษาทางการเรียกว่าข้าววัชพืชนะครับลักษณะของข้าววัชพืชหรือว่าข้าวดีบข้าวเด้งเนี่ยลักษณะลำต้นใบรากต่างๆเนี่ยเหมือนกับข้าวทุกอย่างเลยนะครับเพราะจัดเป็นวัชพืชตระกูลข้าวอันเดียวกันต้นเล็กๆนะยังไม่ออกดอกเนี่ยเราดูแทบจะไม่ออกเลยว่าอันนี้คือเป็นข้าววัชพืชหรือว่าเป็นข้าวป่าหรือเป็นข้าวดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเห็นตอนไหนเห็นตอนที่ข้าวมันกำลังตั้งท้องหรือกำลังจะออกรวงนะหรือข้าวตั้งท้องนี่เริ่มชัดแล้วนะเพราะว่าข้าววัชพืชหรือว่าข้าวดีข้าวเด้งตัวนี้เนี่ยมันจะโตหรือว่าสูงกว่าต้นข้าวปกติจะโดเดขึ้นมาเลยนะครับอันนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าข้าวดีบหรือว่าข้าวป่านะครับแต่ในคลิปของเราเนี่ยเป็นข้าวป่านะเป็นอีกชนิดหนึ่งของตระกูลที่ชาวนาเรียกกันว่าข้าวดีบเพราะลักษณะของตัวนี้นี่จะมีเป็นหางสีขาวๆนะหางยาวๆสีขาวๆขึ้นมานะครับนี่ประเภทหนึ่งที่ระบาดอยู่ในกลุ่มของข้าวนาพื้นที่นาไร่นาดอนนี่จะเยอะมากนะครับแล้วส่วนนาปรังนี่จะเป็นข้าวดีบอีกแบบนึงนะข้าวดีบที่แบบไม่มีหางขาวแบบนี้แต่ว่าความสูงโดเดนเหมือนกันเลยสูงกว่าข้าวปกตินะครับแล้วออกรวงมาเหมือนข้าวแต่ข้อสังเกตก็คือว่า1สูงกว่าต้นข้าว2เวลามีลมหรือเราไปโดนนะครับตอนที่มันเป็นเม็ดแล้วเนี่ยเป็นมีแป้งมีอะไรแล้วนี่มันจะสลัดร่วงก่อนที่ข้าวจะเมล็ดข้าวปกติเราจะเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องข้าวป่าข้าวดีดหรือว่าข้าววัชพืชระบาดแล้วนะในปีหน้านี่ถ้าเราไม่ทำการกำจัดนี่ในปีถัดไปหรือฤดูกาลถัดไปนี่การระบาดจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเม็ดตรงนั้นนี่มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็เยอะด้วยนี่ก็คือลักษณะข้าวดีบที่ระบาดในนาข้าวเรามีอยู่2 อย่างที่เราเจอชัดเจนเลยอันดับแรกเลยคือแบบหางขาวที่มีอยู่ในคลิปที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับเป็นหางขาวสายยาวขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เยอะมากอย่างแบบที่2ไม่มีหางนะครับแต่ว่าความสูงก็ยังสูงกว่าต้นข้าวอยู่เหมือนเดิมแต่ลักษณะของมันก็คือเวลามีลมตอนเป็นเม็ดแล้วนะครับตอนเป็นเม็ดมีแป้งแล้วเนี่ยเวลาโดนลมพัดแรงๆหรือมือเราไปโดนนะครับมันจะหลุดออกมาหมดเลยที่เขาเรียกกันว่าข้าวดีดก็คือมันดีดออกจากช่อรวงจากรวงข้าวนั่นแหละชาวบ้านก็เลยเรียกว่าข้าวดีดมันดีดออกมาดีดออกมาเพราะนั้นในฤดูกาลถัดไปนี่ก็จะเยอะมากการระบาดของตัวนี้นะส่วนใหญ่เลยนะก็ไปกับเรื่องของรถเก็บเกี่ยวนะครับรถเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ล้างรถก่อนที่เราจะทำเก็บเกี่ยวนี่อาจไปเกี่ยวในแปลงอื่นที่มีปัญหาเรื่องข้าวดีข้าวเด้งข้าวป่าหรือข้าววัชพืชแล้วก็ติดมากับรถแล้วมาเกี่ยวในแปลงนาของเรานี่อาจจะมีตกหล่นช่วงแรกยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะนี่ในปีถัดไปถ้าเราไม่ทำการกำจัดมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยเยอะขึ้นเรื่อยเรามาดูว่าวิธีการกำจัดข้าวดีนี่เราจะทำอย่างไรถึงจะได้ผลสูงสุดเลยนะครับครับสำหรับการกำจัดวัชพืชไอ้ข้าววัชพืชตัวนี้นะครับเนื่องจากข้าววัชพืชนี่หรือข้าวป่าข้าวดีบข้าวเด้งเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับข้าวทำให้การใช้ยาคุมเลนยาคุมแห้งยาคุมฆ่ายาฆ่าที่ฉีดแล้วข้าวไม่มีผลกระทบกับข้าวเนี่ยไม่สามารถกำจัดข้าววัชพืชหรือข้าวดีบข้าวเด้งได้เว
วิธีการกำจัดข้าวดีบที่ได้ผลนะอันดับแรกเลยถ้าเราเจอตอนต้นสูงๆมาเนี่ยครับก็ให้ใช้เขียวเนี่ยไปเกี่ยวเลยไปตัดออกนะครับตัดออกนะอันนี้คือวิธีการที่1 นะครับวิธีการตัดออกเกษตรกรบอกโหตัดยังไงไหวนะครับถึงจะบ่นจะตัดยังไงไหวแต่ก็ต้องตัดนะครับถ้าไม่ตัดนี่ในฤดูกาลต่อไปจะเยอะมากนะเพราะว่าเม็ดข้าวจะร่วงก่อนที่เราจะไปเก็บเกี่ยวนะข้าวมันข้าวดีบมันก็จะขึ้นมาแล้วเราดูไม่ออกนะตอนเล็กๆสูงระดับ1ฟุตบางทียังดูไม่ออกเลยว่าเป็นข้าวดีบหรือว่าต้นข้าวจริงๆนะครับอันนี้คือวิธีการที่1วิธีการที่2นะครับวิธีการที่2ก็คือว่าใช้วิธีการล่อขึ้นมาก่อนนะครับล่อมันก็คือปล่อยให้ต้นข้าวดีดหรือว่าต้นข้าวพอดีขึ้นมาก่อนให้สูงประมาณสักประมาณ1คืบนะฮะ1คืบนี่นะหรือประมาณไม่เกิน30เซนหรือหลักการให้มันสูงขึ้นมาก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องให้ทำการฉีดยากำจัดชนิดแบบประเภทยากำจัดแบบล้างแปลงนะครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับนอกจากการตัดแล้ววิธีที่2ก็คือรอให้ต้นข้าวมันขึ้นสูงมาประมาณสัก20เซนถึง30เซนตั้งกลว่าก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องนะครับให้ใช้ยาในการฉีดฆ่าเลยนะครับในการกำจัดหญ้าข้าวดีดอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยฉีดกำจัดนะครับพอฉีดกำจัดเสร็จปุ๊บเราทิ้งไว้ประมาณ20วันถึง1เดือนยาตัวไหนก็ตัวนี้เลยนะครับที่จะแนะนำเลยก็คือตัวทรีต้านี่ครับทรีต้านี่นะครับแล้วก็ข้าววัชพืชหรือข้าวดีดข้าวเด้งข้าวป่าข้าวหางขาวต่างๆนี่นะครับแล้วแต่ท้องที่จะเรียกเองโตขึ้นมาประมาณ20เซนถึง30เซนก็ให้ใช้ทรีต้าในไปฉีดพ่นไปเลยนะครับฉีดพ่นเลยนะครับแล้วทิ้งไว้20วันถึง30วันให้มันแห้งตายแล้วค่อยทำการไถนะครับแล้วก็เอายาย่อยสลายฟางมาย่อยต่ออีกทีหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการกำจัดประเภทที่2โดยการทรีต้าในการฉีดฆ่าฉีดล้างแปลงก่อนไถ1เดือนหรือว่าอย่างน้อย20วันนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหลายท่านอาจจะรู้ว่าเจอปัญหาเรื่องข้าววัชพืชเจอปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ยพอในฤดูกาลเราไปไถปั่นเรื่อยๆปั่นนะครับปั่นยังไงก็ไม่หายนะครับยิ่งปั่นยิ่งกระจายไปเยอะขึ้นไปทั่วแปลงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก่อนไถก่อนปั่นนะครับก็ทำการล่อมาก่อนแล้วก็ฉีดด้วยทรีต้าฆ่าหญ้าแล้วก็ฆ่าข้าววัชพืชข้าวดีดข้าวเด้งทุกชนิดเลยนะครับที่เป็นชนิดใบแหลมใบแคบใบกว้างอันนี้ก็คือการกำจัดข้าววัชพืชหรือข้าวดีดข้าวเด้งวิธีการที่2นะครับนี่ก็มีอยู่2วิธีการที่ใช้ได้ผลสูงสุดในขณะนี้แต่ในเรื่องของเคมีประเภทว่าคุมแห้งฆ่าตอนข้าวสูงประมาณ1คืบ2คืบนะครับหรือว่าคุมเลนนะคุมค่าอะไรเนี่ยยังไม่มียาประเภทนี้ในการควบคุมข้าววัชพืชหรือข้าวดิบข้าวเด้งได้เลยนะครับมีอยู่2วิธีการเท่านั้นคือวิธีการตัดแล้วก็การล่อให้ต้นข้าวขึ้นมาแล้วก็ฉีดฆ่าแบบนี้จะเป็นวิธีการที่ได้ผลสูงสุดเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะเอาทรีต้าเนี่ยไปกำจัดข้าววัชพืชหรือข้าวดิบข้าวเด้งก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Happy การเกษตร Channel ทาง YouTubeของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางของแฮปปี้การเกษตรแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาแล้วก็ที่สาขาหลักเลยนะครับไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหอำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ